ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนเขาบอกขี้เกียจตื่นเช้ามาก็ขี้เกียจละไม่อยากทำงานมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรนะพลังเนี่ยหมดแรงไปนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอ่ะเรารอเงินอยู่หรือเราอะไรอยู่แล้วเรามีความรู้สึกผิดหวังนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วตื่นเช้าขึ้นมาวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนมันไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งสู้ๆนะคะพยายามลุกขึ้นและก้าวต่อไปเพราะว่าคุณจะเจอข่าวดีเรื่องการงานไม่พอค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารอาจจะมีโชคได้ลองเสี่ยงโชคดูนะในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนแต่ถ้าพูดเรื่องความรักอย่าคุยกันเลยดีกว่าคุยกับคนรักทีไรเนี่ยแทนที่มันจะคุยกันรู้เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าเราพูด1คนรักไปบวกอีก1กลายเป็นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเรื่อยคุยกันไปแล้วเถียงกันเปล่าๆนะคะอย่างไรก็ดีเป็นกำลังใจกับผู้ที่เกิดวันอังคารด้วยละกันค่ะ